สวัสดีค่ะวิถีชาวบ้านชนบทอย่างเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะตื่นขึ้นมานะคะได้สูดอากาศธรรมชาติได้อยู่บ้านนะคะได้ลงดูทุ่งนาได้มีไข่เป็ดนะคะที่ไข่อยู่หลังสวนนะคะได้มีพริกป่นนะคะที่สร้างขึ้นมาเองนะคะทำขึ้นมาเองเป็นแจ่วนะคะแล้วก็เป็นผักเขียวๆตลอดจนถึงเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะเป็นข้าวที่เราปลูกเองเราพัฒนาเองนะคะและเราก็เอามาหุงกินเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อมาจากตลาดแต่อย่างใดนี่ก็คือเป็นวิถีชุมชนที่สามารถสร้างห่วงโซ่อาหารของตัวเองและเป็นอาหารที่รักเราและเรารักมันเราสร้างมันขึ้นมาเองนะคะท่านผู้ชมถือว่าผักเขียวๆนี่นะคะก็จะเป็นผักที่ปลอดสารพิษนะคะเมื่อเราทานแล้วนะคะก็จะเป็นสิ่งที่รักเรานั่นก็คือผักบุ้งนะคะบำรุงสายตาตัวนี้นะคะก็จะเป็นกระเพราเนี่ยนะคะก็จะล้างลำไส้นะคะขับลมนะคะแล้วก็กรดไหลย้อนตลอดจนถึงความดันก็จะไม่มีนะคะก็ถือว่าเป็นผักที่เป็นรักษาคล้ายๆลักษณะเป็นที่มาของโรคมะเร็งได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นคนวิถีบ้านนอกจริงมักจะไม่เป็นโรคมะเร็งกัดนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันเลยนะคะว่าวันนี้เดี๋ยวเรามีภารกิจที่เราจะต้องไปต่อค่ะไปช็อปนะคะที่ตลาดฝั่งของช่องจอมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาบรรยากาศของช่องจอมมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะ